ก็นี่เลยตะดอมในบักเก็ตนะคะในถังฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับช่องของชนีบีชีสนะคะวันนี้พามาอ้วนกันหน่อยพามากินKFC ค่ะนี่อันนี้คือแบบไปซื้อมาแล้วนะคะได้คิวที่259เวลาไปซื้อนะคะเดี๋ยวก็คือไม่ต้องไปสั่งที่ฝรั่งเศสนะคะไม่มีไปสั่งที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะก็คือสั่งที่ตู้ได้เลยเสร็จแล้วก็พอสั่งตึ๊ดๆๆเสร็จก็จะได้เป็นแบบคิววันนี้มานะคะแล้วก็ออเดอร์ว่าเราสั่งอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยจ่ายเป็นบัตรเครดิตค่ะคนฝรั่งเศสนะคะใช้บัตรเครดิตกันเกือบทุกคนค่ะแบบเกือบ 100% มั้งจะมีคนที่อายุเยอะๆหน่อยอ่ะเขาจะยังใช้เป็นเช็คค่ะเวลาไปซื้อของอะไร5ยูโร10ยูโรที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็จ่ายด้วยเช็คค่ะนี่นะคะสั่ง KFC สั่งตรงนี้เสร็จแล้วก็จ่ายตังค์กับบัตรเครดิตตรงนี้ได้เลยก่อนกินนะคะก็ต้องมาสั่งก่อนมาสั่งกับตู้ตรงนี้นะคะสั่งเสร็จนะคะก็ไปรอตรงป้ายเคิร์ดเทนนะคะนี่นี่นะคะเมนูที่นี่ก็จะเน้นเป็นแบบเบอร์เกอร์นะคะไม่ค่อยมีไก่หลากหลายรสชาติแบบบ้านเราขอนิ้งทานหน่อยนะคะเมนูที่นี่แบบคือจะไม่มีไก่หลากหลายแบบบ้านเรานะคะก็จะเน้นเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็มีสลัดค่ะไม่มีโคลสโลว์ไม่มีคือไม่มีมันบดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะก็จะมีเป็นแบบไก่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไก่แซบวิงอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แซบแล้วก็คือรสชาติไม่ถึงปากคนไทยอะค่ะบอกรอยแต่บางทีก็แบบอยากกินเพราะฉะนั้นในเวลากลับไทยทุกครั้งนะคะจะต้องไปกินเคฟซีที่เมืองไทยค่ะเพราะว่ารสชาติมันแซ่บค่ะก็ตอนนี้ก็รอเรียกอยู่นะคะที่นี่นะคะก็จะมีมุมเติมน้ำนะคะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูตอนที่เราถึงคิวเราแล้วนะคะเขาก็จะให้แก้วมา2ใบเพราะว่ากินกับสามี2คนคุณที่นี่นะคะคุณถ้าไม่สั่งเครื่องดื่มเป๊ปซี่หรือว่าแบบน้ำส้มอะไรเงี้ยคุณก็สามารถสั่งน้ำเปล่าได้นะคะฟรีซึ่งที่ว่านะคะให้คุณสามีไปรับค่ะได้แล้วนะคะให้คุณสามีไปรับค่ะส่วนเราก็นั่งเฝ้าโต๊ะค่ะเฉยๆสวยๆเฮ้ยดีๆได้มาแล้วนะคะนี่แล้วก็มีแก้ว2ใบคุณสามีก็จะไปเติมคุณสามีก็จะไปเติมน้ำตรงมุมโน้นนะคะโน้นระวังนะคะก็จะต้องให้บาร์โค้ดนะคะนี่บาร์โค้ดตัวนี้นะคะตรงกับตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วก็มาเลือกข้างบนค่ะว่าจะกินอะไรก็ของชิน่านี่นะคะที่นี่ก็จะมีให้เลือกเป็นแบบลิปตันเป๊ปซี่เซเว่นอัพฮองชิน่าอะไรอย่างเงี้ยได้เป๊ปซี่มาแล้วนะคะน้ำดำๆปลาล้ำทั้งหมดนะคะก็นี่เลยซอสมะเขือเทศไฮสันนี้ก็เหมือนกันทั่วโลกนะคะแล้วก็นี่เลยตะดอมในบักเก็ตนะคะในถังแล้วก็มีชิปส์มีซอสให้2อันนะคะไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบขอซอสได้ไม่อั้นแต่ที่นี่นะคะถ้าเป็นซอสบาร์บีคิวกับซอสชนิดอื่นนะคะที่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศนะคะก็จะต้องจ่ายเพิ่มในและคุณสามีก็กินเบอร์เกอร์ค่ะโคโลเนลออริจินัลแล้วเสร็จทุกฟ้าเสร็จนอร์มาลทำไมนะในโฆษณาอันใหญ่เหรออันเล็กอะคุณสามีบอกในโฆษณาอันใหญ่หนาเป้งขนาดนี้ของจริงอันบางแบบเหมือนกระดาษ A4 อร่อยไหมจริงเหรอนี่ที่นี่นะคะ KFC เปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษแล้วนะคะนี่
เลิกใช้หลอดพลาสติกแล้วค่ะปะนะla publicité. Pour mettre ça dans le sandwich, non? Je ne sais pas. ยังข้องใจอยู่นะคะว่าทำไมถึงไม่ใส่อันนี้ในเบอร์เกอร์พี่บอกว่าโฆษณาเบอร์เกอร์นะคะก็คือจะต้องใส่ไอ้หนาๆอย่างเงี้ยเข้าไปในเบอร์เกอร์แต่ของจริงเบอร์เกอร์ที่ได้มาเนี่ยบางเท่ากระดาษ A4 คือฮีมีความใจกินแล้วนะคะกินไม่หมดก็เดี๋ยววันนี้กลับบ้านส่วนคุณสามีนะคะก็เอาถาดไปทิ้งทานที่โมนนั่งอยู่ตรงโน้นก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว KFC ที่นี่นะคะซึ่ง KFC ที่นี่นะคะเนื่องเป็น KFC ต่างจังหวัดค่ะมันก็จะแบบเบอร์ไม่ได้อยู่ในห้างอะไรนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ด้านหลังเป็นตึกอย่างนี้นะคะข้างๆก็จะเป็นแบบ KFC Drive นะคะโอเคกินเสร็จแล้วนะคะก็จะกลับบ้านแล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะการรีวิว KFC ของฝรั่งเศสนะคะขอบอกเลยว่ารสชาติแล้วก็ตัวเลือกเนี่ยมีไม่เท่าที่ไทยค่ะ KFC ไทยดีที่สุดในโลกค่ะขอบอกโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันเลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะอัมเบียนโต